สวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะวันนี้พบกันกับนุ้ย Business Line and Life นะคะแล้วก็อย่าลืมพี่ๆที่เข้ามารับชมกันตอนนี้นะคะเช่นเคยอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการด้วยอย่าลืมว่าตอนนี้ Facebook มันมีเตือนแล้วนะว่ามันมีสัญลักษณ์บอกไม่นะว่าใครไลค์ไม่ไลค์ใครแชร์บ้างนะคะมันบอกหมดเลยนะจับได้ด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ท่านแรกของเรากันเลยค่ะกับทางด้านพี่การคุณกันทาดาวันนะอธิยานะคะกรรมการบริหารจับบลอฟฟินเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะพี่การครับสวัสดีครับนุ้ยครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับพี่การอยู่ที่ไหนคะเนี่ยทำไมใส่แมสด้วยอ่ะวันนี้อยู่ข้างนอกต้องบอกว่ามาตลาดวันนี้มาอยู่ที่ตลาด นะครับครับมาอยู่ตลาดตลาดบองมาเช่นะครับออกมาซื้อของหน่อยพอดีว่าคนเยอะไหมคะก็มีบ้างครับแต่ว่าตลาดที่นี่ก็สะอาดแล้วก็กว้างขวางเดินได้สะดวกนะครับถ้าอย่างเนื้อลายมาสั่งของเข้าไว้ลายมาสั่งของเข้าไว้เลยเดี๋ยวคว้าอย่างเดียวนี่พอดีไม่ทันเลยต้องออกกันพอดีไปทานอยู่ที่นึงครับก็เลยออกกันเรื่อยๆไม่ใช่ออกสดๆนะออกกันที่ตลาดสดตลาดสดอยู่ที่ไหนก็ออนได้เนาะดีจังเลยพี่การค่ะเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายเนาะใช่พอดีจะซื้อกับข้าวไปให้ลูกๆทานกันโอเคค่ะเอาล่ะวันนี้ก็ไปอยู่ที่ตลาดสดแล้วไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างดีครับดีก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับก็ที่จริงก็การบวกลบวันนี้ก็แสดงถึงนักลงทุนที่รอมีอาการรอบวกลบบวกลบลักษณะน่าจะเป็นการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับกรอบในช่วงนี้เนี่ยที่คิดว่าน่าจะแถวประมาณ1625ถึง1655นะครับน่าจะเป็นกรอบตรงนี้ก็ตรงแถว1แต่ลงมาแถว162 1625ก็น่าลงทุนเพราะว่าลงมาตรงนี้ก็เป็นไปตามคาดครับตอนแรกก็ขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาแถวแก็บตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ชอบถ้าตรงนี้พี่ว่าถ้าจะเข้ามาลงทุนตรงนี้พี่ว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตคนที่ฉีดยาเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะคลายล็อกดาวน์ด้วยเราจะเปิดประเทศด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหุ้นเองเนี่ยใครบอกว่าขึ้นมาเยอะจริงๆไม่เยอะนะครับถ้าตัดเดลต้าออกไปบ้างอันนี้แบบตัวนำเลยฮะครับครับพวกนี้ไปตัวใหญ่ที่นำขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเฮ้ยเห็นมันลงมาซะครึ่งทางตอนเนี้ยเรียกว่าเพิ่งกลับไปได้ครึ่งทางจากที่เขาลงมารอบหลังสุดนะครับรอบหลังสุดฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดประเทศดีเศรษฐกิจดีแบงค์ก็จะดีตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าแบงค์เนี่ยต้องดูช่วงลบๆหน่อยเข้าไปซื้อเพราะอาจจะคนอาจจะกลัวเรื่องงบ Q3 อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็อยู่ในประมาณการหมดแล้วหลายๆที่งั้นพี่คิดว่าถ้าเกิดก่อนตัวลงมาแบงค์น่าซื้อนะครับแบงค์น่าซื้ออย่างน่าลงทุนถ้าเรามองว่าโอกาสที่จะกลับมาวัคซีนที่จะฉีดกันเนี่ยเต็มแขนที่เขาพูดกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้หุ้นขึ้นไปต่อได้นะครับทาร์เก็ตเราก็ยังให้ไว้ที่16701670ก็ยังได้ครับค่ะโอเคทีนี้มาดูหุ้นรายตัวที่พี่การให้ไว้บ้างดีกว่านะคะเห็นมีตัวใหม่จะมาอัปเดตตัวใหม่กันก่อนนะครับได้ครับเน็ตเบใช่ไหมฮะเน็ตเบที่แล้วขึ้นไปชนแนวต้านพอดีอย่างที่เราบอกค่ะครับประมาณแถวๆ27-28นะครับขึ้นแนวต้านพอดีแล้วก็ลงมาแถวเนี้ยพี่ก็คิดว่าเป็นการย้ำฐานที่ดีนะครับแถว26-50ก็เป็นแนวรับใหม่ซึ่งเราก็ให้ปัจจัยพื้นฐานไว้ที่ราคาประมาณ 32.50 ก็ยังมีอัพไซด์อีกเยอะนะครับก็คิดว่าเราก็ยังน่าลงทุนต่อเนื่องนะครับถ้าส่วนออกเราก็ยังดีต่อเนื่องนะครับคิดว่าเน็ตเปย์ก็จะเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่น่าลงทุนนะครับนอกนั้นผมคิดว่าหุ้นอย่างกราฟเอเนอร์จีพวกนี้ปัจจัยพื้นฐานยังอยู่ที่48นะครับก็ยำทำนิวไฮไปแล้วก็ลงมานะครับก็รอดูเขาจะเบรกนิวไฮใหม่ได้ไหมนะครับก็ปัจจัยพื้นฐานย้ำเลยอีกทีก็อย่างที่8 บาทนะครับแต่ท่านลงทุนก็ดูจังหวะนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยจะเห็นมีแต่ข่าวที่จะดูดีมากขึ้นนะครับข่าวการคนฉีดวัคซีนเข็มแรกยิ่งเยอะเข็มสองว่าเริ่มครบรอบแล้วใช่ไหมครับเพราะเข็มคนที่ได้ไปเดือนมิถุนาตอนนี้ที่บูมกันนะมิถุนาไปแล้วกันหาเนี่ยก็จะมาเข็มสองกันกันยาตุลาพฤศจิกาในการฉีดน่าจะได้เห็นหลักประมาณ30-40 ล้านคนนะครับซึ่งคนสองเข็มซึ่งคนสองเข็มเนี่ยแหละจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรฮะผลักดันเศรษฐกิจถูกไหมครับก็อีกหน่อยอาจจะคนสองเข็มไปทานข้าวที่นั่น
ไปเข้าตึกนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีแบบการันตีเนาะว่าฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะซึ่งเราต้องบอกว่าเราคงยังพึ่งพาท่องเที่ยวไม่ได้หรอกเพราะปีหน้าคาดนักท่องเที่ยว6ล้านคน 6.5 ล้านคนเองจาก40ค่ะพี่ฉะนั้นก็คงต้องเน้นเที่ยวไทยไปก่อนนะครับงั้นถ้าท่านไม่รู้นุ้ยได้ไปต่างจังหวัดบ้างอย่างที่ไปหัวหินอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ลงทะเบียนว่าฉีดวัคซีนยอมรับได้ชิโนแวค2เข็มแอสตราเข็ม1ค่ะคุณโอเคนะครับลักษณะการต้องก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็รู้สึกปลอดภัยใช่มีการรีจิสเตอร์นะครับงั้นในช่วงเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวคนไทยชอบเที่ยวเนี่ยเดือนหน้าเดือนนี้ก็น่าจะวัคซีนจะได้ขึ้นนะครับมากขึ้นค่ะมีการคอนซัมชันของคนไทยนี่แหละครับจะเป็นตัวผลักดันทำให้เศรษฐกิจเราเดินไปข้างหน้าได้นะครับท่องเที่ยวที่ก็จากต่างประเทศผมว่าต้องรอหน่อยครับอย่างนั้นถ้าหุ้นพวกส่งออกก็ยังดูดีอยู่นะครับผมถึงเอาเน็ตเบย์มาดังเพราะเราถึงเอาเน็ตเบย์มานะครับพวกพลังงานไฟฟ้าพวกนี้นะครับพอดอกเบี้ยมันจะต่ำคือต้องบอกว่าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ไทยถ้าจำได้ประชุมกนง.ที่แล้วเสียงแตกนะมีเสียงให้ลดดอกเบี้ยนะนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยคิดว่าก็ลงทุนของหุ้นเนี่ยครับเป็นหลักครับมีพี่นักลงทุนถามว่าข่าวดีนี่จะเป็นเซลล์ออนแฟกต์ไหมพี่การเซลล์ออนแฟกต์หมายถึงว่าตัวไหนครับตัวน่าจะเป็นตลาดหรือเปล่าคะหรือยังไงอ๋อไม่มีหรอกครับค่ะถ้าเป็นรายหุ้นมันพอมีเซลล์ออนแฟกต์ได้ตลาดหุ้นคงไม่ได้เซลล์ออนแฟกต์นะครับค่ะโอเคได้ทีนี้ก็เลยทำให้นึกถึงหุ้นโรงเรียนเนาะเห็นว่าจะเริ่มฉีดให้เด็กๆแล้วครับก็เป็นโทนที่ดูดีขึ้นแต่ผมว่าก็ราคาตอนนี้มันก็อยู่ประมาณ9บาท20 9บาท30 9บาท25ไม่ไปไหนใช่ผมคิดว่าแฟนๆรายการเรามีทุกคนแล้วนะครับงั้นไปตัวหุ้นตัวอื่นบ้างที่ผมแนะนำไปครับได้ค่ะพี่กันดีก็ยังปัจจัยพื้นฐานก็11 12บาทอยู่แล้วล่ะเราก็มีกันทุกคนนะครับลองไปหุ้นใหม่ๆบ้างครับได้ค่ะโอเคเอาล่ะพี่การมีอะไรที่จะฝากถึงพี่ๆนักลงทุนที่ฟังกันอยู่ตอนนี้หน่อยไหมคะครับสำหรับนักลงทุนนะครับถ้าหุ้นย่อลงมาแถว1620ผมคิดว่าเป็นช่วงจังหวะที่น่าซื้อน่าเก็บแล้วยาวไปเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่ผมแนะนำไปเด็ดเบก็ดีครับก็ดีนะครับหรือจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารลงอาหารกลุ่มอาหารนะครับที่ได้รับพวกก็น่าจะเทิร์นอราวกลุ่มโรงแรมพวกนี้น่าจะเทิร์นอราวได้นะครับค้าปลีกก็น่าจะได้นะครับงั้นก็ดูช่วงจังหวะตลาดด้วยครับได้เลยพี่การโอเควันนี้ขอบคุณพี่การมากๆเลยนะอย่าลืมฉีดสเปรย์ด้วยนะครับฉีดทั้งวันครับ ได้เลยพี่การขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะวันนี้คุณคำแนะนำจากพี่การมากเลยนะคะอยู่ข้างนอกก็ยังที่จะหาที่นะคะที่จะให้ข้อมูลความรู้กับพี่ๆนักลงทุนแล้วก็คำแนะนำเอามาฝากให้กับพี่ๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับท่านต่อไปเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันต่อเนื่องจากช่วงเช้านั่นเองนะคะก็คือทางด้านพี่แชมป์พงษ์พัฒน์คำชูนั่นเองจากทางด้านบล.หยวนต้านะคะมาอัปเดตต่อเนื่องกันนิดนึงว่าภาพตลาดแล้วก็หุ้นแนะนำจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าพี่ๆนักลงทุนนะคะมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากไว้ได้เดี๋ยวจะถามให้กับพี่แชมป์ได้ตอบกันในช่วงท้ายๆนั่นเองนะคะทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็อยากมีอะไรที่จะเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดตามกันตลอดทั้งรายการนะคะเดี๋ยววันนี้แน่นอนว่านอกจากมีพี่แชมป์มีพี่นิพนธ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคำแนะนำมาให้พี่ๆได้พูดคุยกันเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านพี่แชมป์พงษ์พัฒน์คำชูนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงนะตอนนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังคงอยู่ลบๆนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,632.18 จุดค่ะติดลบอยู่ 1.58 จุดด้วยกันนะคะส่วนเดลต้าตอนนี้ก็อันดับ1เลยนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่602บาทติดลบไป50บาทด้วยกันนะคะส่วนอันดับที่2ปตท. 38.75 บาทนะคะบวกมา50สตางค์ค่ะอันดับที่3 KBank 123.50 บาทค่ะบวกมาบาท50นะคะอันดับที่4 EE นะคะบาท53สตางค์บวกอยู่ที่6สตางค์ด้วยกันอันดับที่5ในวันนี้นะคะก็คือหุ้นของ AOT 62.75 บาทนะคะบวกอยู่75สตางค์ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับพี่ๆนักลงทุนเนี่ยฝากไว้นิดนึงสำหรับพี่ๆที่สนใจที่จะเติมเต็มความรู้กับรายการ Business Line and Life นะคะตอนนี้เรามีหลากหลายหลักสูตรเลยนะคะให้พี่ๆนักลงทุนได้มา
เติมเต็มความรู้ไปด้วยกันไงซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แบบออนไลน์ได้นะคะจะเป็น Facebook กลุ่มปิดนั่นเองอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลักสูตรพี่จุ้ยนะคะก็เป็นบูสเตอร์นะคะกับเรื่องราวทางด้าน TFEC นะคะใครที่สนใจในหลักสูตรนี้สามารถที่จะสแกน QR Code ด้านหน้าจอไปสอบถามทีมงานได้เลยนะคะซึ่งจะมีการเรียนกันในวันเสาร์ที่16ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการสอนวิธีการเทรดทองที่เฟดนะคะก็มีการบอกช็อตสำคัญเข้าใจง่ายๆที่สามารถจะนำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็หลักสูตรนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ค่ะก็สแกน QR code ด้านหน้าจอได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกทางด้านพี่แชมป์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อเนื่องกันเลยสวัสดีค่ะพี่แชมป์ครับสวัสดีครับเอาล่ะเมื่อเช้าก็คุยกันไปบ้างแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้อยากให้พี่แชมป์มาดูภาพตลาดณตอนนี้กันนิดนึงนะคะวางแผนให้หน่อยว่าจะลงทุนยังไงดีคะตอนนี้ติดลบอยู่เบาๆ2จุดครับก็ตลาดมันก็อยู่ในช่วงของไซด์เวย์นะครับจริงภาพตลาดช่วงนี้ดูค่อนข้างยากนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วตอนมันขึ้นมาเยอะเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลของตัวเดลต้ามาเยอะนะครับสัปดาห์นี้การว่าเดลต้าลงมันก็เลยกดตัวตลาดลงมาแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวผมว่ามันก็ไม่ได้ลงมาน่ากลัวขนาดนั้นนะครับผมก็เลยให้น้ำหนักว่าภาพตอนนี้เนี่ยคงเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างมากกว่านะครับกรอบด้านล่าง1620นะครับด้านบน1640แต่โดยรวมผมก็ยังมองว่าภาพระยะกลางเนี่ยมันก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับดังนั้นเวลาย่อมาตามแนวรับก็คงหาจังหวะรับมากกว่าครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นแนะนำในวันนี้อะค่ะพี่แชมป์สำหรับหุ้นแนะนำในวันนี้นะครับเราก็จะเป็นแนวแบบลงมาลึกๆแล้วก็ค่อยหาจังหวะรับหมดเลยนะครับตัวแรกที่เราแนะนำไปเนี่ยมันคือตัวของ BBL นะครับ BBL ก็จะเป็นการรับตามเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับเราก็มองว่าชนเส้น200วันไม่ผ่านแตะเส้น20วันละก็น่าที่จะรีบาวด์ขึ้นได้นะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัวของ RS นะครับ RS เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Stochastic ในเขตของ Oversold นะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวก็ไปดูรายการช่วงเช้านะครับก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณบวกจากโตแคสติกแล้วน่าจะรีบาวด์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ NSL นะครับ NSL นี่ก็ลงมา2สัปดาห์ติดละนะครับแต่ว่าวันจันทร์ผมเริ่มเห็นแคนเดลสติ๊กที่มันมีสัญญาณในการกลับตัวแล้วนะครับก็เลยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการเก็งกำไรได้ละสำหรับตัว NSL ครับโอเคครบ3ตัว BBL RS แล้วก็ NSL นะคะที่เฟกเหรอคะพี่ช้างสำหรับ TFEC นะครับเนื่องจากเรามองว่าภาพเซตเนี่ยมันเป็นการแกว่งออกด้านข้างนะครับ TFEC ก็คงเป็นการแกว่งออกด้านข้างเหมือนกันนะครับแต่เราแนะนำว่าพยายามเน้นแบบย่อแล้วก็ลองมากกว่านะครับเรามองแนวรับเนี่ยคือแกปรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วมีการเปิดแกปไว้ประมาณ972นะครับคือถ้าลงมาที่972เนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการซื้อเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือช่วงโซนกรอบบนนะครับที่985จุดครับ985จุดค่ะทองคำเลยค่ะพี่สำหรับทองคำเนี่ยจะเป็นฝั่งช็อตนะครับแต่ทองคำเราพยายามเล่นในภาพระยะกลางนะครับมันอาจจะไม่ได้ลงภายในสัปดาห์หน้าหรืออะไรเลยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ยืนเส้น200วันไม่ได้นะครับ MACD มีการตัดลงนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าตัวทองคำเนี่ยให้น้ำหนักกับการลงมากกว่าการขึ้นครับได้เลยค่ะก็ครบถ้วนสวยละส่วนรายละเอียดภาพกราฟประกอบเดี๋ยวไปดูย้อนหลังในช่วงของหุ้นทิมตานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้กับพี่ๆนักทุนนะคะได้ถามหุ้นรายตัวกันแต่ว่าก่อนที่จะถามอย่าลืมนะคะช่วยกันไลค์ให้กับรายการด้วยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้พี่ช้างมีการโหวตด้วยเนาะโหวตนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมใช่ไหมคะใช่ครับก็โหวตให้หยวนป้าด้วยแล้วโหวตให้ผมด้วยนะครับได้เลยค่ะเอาล่ะใครไลค์มาตอนนี้มันFacebook มันเตือนด้วยนะคะว่าใครไลฟ์บ้างนะคะเดี๋ยวจะถามคำถามให้กับคนที่ไลฟ์ให้กับรายการนั่นเองนะคะอภิชามไปกันที่คำถามแรกเลยนะคะถามถึงตัวของ CBG ค่ะราคานี้ซื้อได้หรือยังคะ CBG นะครับจริงๆตรงนี้ก็อยู่แถวประมาณโซนแนวรับนะครับแต่ว่ามันผมติดนิดนึงคือมันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่นะครับผมก็เลยแนะนำว่ารอดูนิดนึงแล้วกันนะครับถ้ามันกลับมายืนเหนือ131เนี่ยให้มายืนเหนือเส้น200วันให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเป็นจังหวะในการซื้อเก็งกำไรสำหรับ CBG ครับได้เลยค่ะต่อไปถามถึงตัวของเดี๋ยวสักครู่นะคะ Noble ค่ะ Noble Noble นะครับสำหรับตัว Noble เนี่ย
ช่วงนี้เหมือนว่าเป็นการฟอร์มแพทเทิร์นนะครับตอนนี้ผมเห็นแพทเทิร์นละว่ามันเป็นตัวของ symmetrical triangle นะครับถ้ามันจะเกิดสัญญาณบวกนะครับก็คือต้องเบรกประมาณโซน6จุดแป๊บนึงนะมัน 6.65 นะครับถ้าเบรกได้ก็คงเป็นสัญญาณบวกสำหรับ Noble นะครับตัวนี้ก็คือรอเล่นแบบเบรกเอาท์เหมือนกันถ้าเบรกได้ก็เป้าหมายก็มองไปแถวประมาณโซน 6.9 ถึง 7 บาทสำหรับตัว Noble ครับค่ะต่อไปมีถามถึงตัวติดล้อมาค่ะพี่ติดล้อเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถ้าใครมีก็ถือต่อได้นะครับคนไม่มีจะซื้อได้หรือเปล่านะผมก็มองว่าก็ซื้อได้นะครับเพราะถือเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนค่อนข้างต่ำนะครับ 38.5 ก็เป็นแนวรับนะครับแนวต้านด้านบนก็ 40.75 ครับโอเคต่อไปมีถามถึงตัว TTA มาค่ะTTA เนี่ยตอนนี้ผมมองแพทเทิร์นมันมองยากมากนะครับคือเราเห็นการแกว่งไซด์เวย์นะครับเราก็จะดูว่าไซด์ในไซด์เวย์เนี่ยมันมีแพทเทิร์นอะไรซ้อนอยู่หรือว่าซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มีแพทเทิร์นอะไรเลยนะครับผมก็เลย TTA มันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับก็คงต้องเวทแอนด์ซีไปก่อนครับได้ค่ะเอาต่อไปพี่ท่านนี้ถามถึงตัว CPO มาค่ะ CPO นะครับCPO ก็ถือว่าโอเคนะครับคือราคามันลงมาค่อนข้างลึกละตั้งแต่สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็62 61เนี่ยก็หาจังหวะในการรับสะสมได้นะครับรีบาวด์ขึ้นไปก็64 65ก็เป็นแนวต้านนะคนที่เล่นเป็นแนวเซฟเซฟเนี่ย CPO ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็จะแกว่งในกรอบประมาณช่วงนี้นะครับก็ถ้าลงมาก็รับได้ครับค่ะต่อไปตัว AUCT ค่ะสำหรับออคชั่นนะครับออคชั่นกราฟของมันเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมมองว่าเป็นลักษณะของไซด์เวย์เฉยๆนะครับแนวต้านคือ10บาทแล้วก็แนวรับเนี่ย 9.35 นะครับก็ยังแนะนำเป็นเชิงไม่แดงซีก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังต่ำกว่าเส้น200แล้วก็สัญญาณกลับตัวก็ยังไม่ได้ชัดมากครับค่ะได้ต่อไปทางตัว Home Pro ค่ะ Home Pro นะครับ Home Proวันนี้ราคาเริ่มกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับแต่ธรรมชาติของตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนพวกหุ้นเล็กๆนะหุ้นเล็กๆบางทียืนเส้น200วันปุ๊บวิ่งต่อเนื่องแบบยาวเลยแต่ว่าโฮมโปรหุ้นก็ขนาดใหญ่นิดนึงแล้วก็เส้น200วันเนี่ยบางทีมันกลับมายืนได้ละมันก็อาจจะยังไม่ได้ไปเลยนะครับมันก็คงแบบแกว่งๆอยู่แถวนี้มากกว่าถ้าเล่นเก็งกำไรก็คงเป็นกรอบ14ถึงประมาณโซน 14.4 นะครับก็กรอบมันก็เล่นได้แค่ประมาณ4ช่องในช่วงนี้สำหรับตัว Home Pro นะครับได้ค่ะต่อไปนี่พี่ท่านนี้พี่พิมลดานี่ขึ้นเครื่องหมายแชร์ด้วยนะคะถามให้เลยพรีโมต้านเท่าไหร่คะพรีโมนะครับพรีโมแนวต้านก็น่าจะเป็นแนวเมื่อเช้าที่ขึ้นมาทดสอบเลยนะประมาณ 4.1 นะเป็นโซนแนวต้านนะครับก็แถวนี้ก็เทสมาหลายรอบก็ยังไม่ผ่านนะครับพีโมก็คงเป็นการแกว่งไซด์เวย์ด้านข้างประมาณนี้นะครับแนวต้านก็ 4.1 นะครับวันนี้เราก็เห็นแล้วเทสก็ยังไม่ผ่านนะครับโอเคต่อไปพี่ท่านนี้ถามถึงตัวเดี๋ยวนะหาเครื่องหมายก่อนใครแชร์บ้างนะใช้ใครไลค์แซวๆถามถึงตัว IRPC ค่ะ IRPC นะ IRPC นี่ก็ไม่มีคนถามมานานละนะครับก็ผมว่ามันก็ยังไม่มีอะไรให้แอคชั่นเหมือนกันนะครับคือมันเป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะครับคือแนวต้านด้านบนก็ 4.04 นะครับแนวรับด้านล่างก็ 3.86 ตอนนี้มันก็กำลังที่จะไต่ขึ้นนะครับแต่ไต่ขึ้นไปถ้ามันยังไม่เบรกผ่านแนวต้านเนี่ยมันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับดังนั้นถ้าไม่มีของเนี่ยผมก็แนะนำว่าก็เวทแอนด์ซีนะครับค่ะต่อไปมีถามตัว AJ ค่ะพี่แชมป์AJ วันนี้เริ่มขยับนะจริงผมเห็นทั้งขยับทั้ง AJ แล้วก็ทั้ง PTL เลยหรือเปล่านะครับ PTL เนี่ยเบรกไปละแต่ว่า AJ เนี่ยกำลังที่จะมานะครับก็ถามว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาแบบนี้เนี่ยน่าสนใจหรือเปล่าครับก็ถ้าคนที่เป็นแนว aggressive เนี่ยผมว่าก็เล่นได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยย่อลงมาต่อเนื่องนะครับแต่ข้อดีมันคือลงมาไม่หลุดแนวรับแล้วตอนนี้กำลังจะกลับไปยืนเหนือเส้น200วันได้นะครับคือถ้าเก็งกำไรก็ช่วงนี้เล่นได้เลยนะครับแล้วก็วางstop lossไว้ที่ 19.3 นะครับซึ่งถ้ารอบนี้มันถูกทางจริงเนี่ยแล้วมันปรับตัวขึ้นไปอ่ะมันก็อาจจะขึ้นไปแถวประมาณ
20.9 21ได้นะผมมองว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามีลิทรีวอร์ดที่ประมาณสัก2ต่อ1ก็ถือว่าเล่นได้สำหรับตัว AJ ครับค่ะนี่เลยพี่ท่านนี้พี่ชัยพรถามว่าโหวตให้น้องแชมป์แล้วถามว่า STGT ราคาจะหยุดลงหรือยังครับ STGT ค่ะSTGT นะครับวันนี้ก็ยังเมื่อวานนี้มันลงมาวันแรกนะครับวันนี้ก็ยังลงมาต่อแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่ถ้ามีอยู่เนี่ยก็คงไม่ใช่จุดในการ stop loss แล้วนะครับมันก็ถือเป็นโซนแนวรับละ STGT นะแถวนี้ก็แถวนี้น่าจะหยุดลงแล้วมากกว่าผมให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่จะรีบาวมากกว่าสำหรับ STGT ครับโอเคค่ะต่อไปถามตัวของเดี๋ยวนะมีตัวอินทัชพี่แชมป์อินทัชนะครับอินทัชอินทัชเริ่มมีการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันลงมานะครับตอนนี้ก็คงเป็นรอบของการพักนะครับคือก่อนหน้านี้มันขึ้นไปแรงนะครับคือย่อลงมาก็แนวรับประมาณโซน79นะครับถ้าลงมาแตะก็อาจจะพอรับเก่งกำไรได้นะครับแต่ว่าการรับเก่งกำไรรอบนี้ความคาดหวังเนี่ยต้องลดลงจากรอบที่แล้วนะครับคือรอบที่แล้วมันขึ้นถึง90แต่ว่ารอบนี้ลงมาสมมุติ79เป็นแนวรับเนี่ยมันจะรีบาวกลับไปถึง90หรือเปล่าผมมองว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเวลาลงมาแรงแบบนี้เนี่ยเวลามันรีบาวกลับเนี่ยมันจะขึ้นไปได้แค่ประมาณสัก84 85นะครับก็ลงมารับได้แต่ว่ารีบาวขึ้นอาจจะไม่ได้สูงเหมือนรอบที่แล้วครับได้ค่ะต่อไปทานตู่MTC มีทุนอยู่64บาทค่ะทุน64นะครับ MTC ก็ถือได้นะครับคือช่วงนี้มัน64เนี่ยคือผมคิดว่าก็คงเป็นการแบบน่าจะติดตอนที่ซื้อแล้วเล่นจะเล่นเบรกเอาท์นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันราคาไม่ยอมเบรกเพราะว่าตลาดเนี่ยมันย่อลงมานะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ยังมองว่าการย่อรอบล่าสุดของ MTC เนี่ยมันก็ยังเป็นการย่อแบบยกโลที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปด้านบนเนี่ยยังมีอยู่นะครับดังนั้นก็แนะนำว่าถือไปก่อนสำหรับ MTC นะครับยังรอลุ้นในการกลับขึ้นไปเบรกเอาได้ครับรอลุ้นต่อไปถามถึงตัวเดลต้าจ้าเดลต้าเดลต้าเดลต้าเหนื่อยแล้วลงแรงเดลต้าลงมาแรงเลยนะครับคือมันก็ปกตินะคือตอนขึ้นมันก็ขึ้นไปแรงนะครับแล้วขึ้นตอนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราไปดูด้านบนจริงๆเนี่ยมันฟอร์มเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะของsymmetrical triangle นะครับแล้วสุดท้ายมันเบรกลงนะครับแต่ตอนเบรกลงผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเบรกแล้วแบบโอ้ลงแรงซะขนาดนี้นะครับการที่มันลงมาแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็ยังไม่เห็นญาณในการกลับตัวเนี่ยผมว่าก็ต้องรอดูเฉยๆนะมันคงยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าลงมาแล้วยังปิดใกล้ๆโลของวันเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยราคาปิดกับโลของวันเนี่ยมันใกล้กันมากก็เป็นเหมือนกันโมเมนตัมลงต่อวันนี้เนี่ยอาจจะมีรีบาวขึ้นมาแถว602บ้างแล้วก็โลของวันเนี่ยมันอยู่ที่584นะครับแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามันจะปิดห่างจากโลนะครับเราก็ต้องไปรอดูจนใกล้ๆตลาดจะปิดนะว่ามันปิดแถวไหนถ้าปิดใกล้โลของวันเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาต่ออยู่แต่ถ้าเกิดมันปิดห่างจากโลของวันเนี่ยโอกาสที่หยุดลงเนี่ยมันก็เริ่มมีแล้วนะครับก็แนะนำว่ารอดูท้ายตลาดดีกว่าว่าราคาปิดอยู่แถวไหนนะครับเพื่อจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของวันพรุ่งนี้ครับได้เลยค่ะปิดท้ายกันตัวนี้แหละเดลต้าข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่แชมป์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเอาล่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำพี่แชมป์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่กดไลค์ให้กับรายการให้กับนักวิเคราะห์ที่เข้าในรายการด้วยนะคะเอาว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์ค่ะสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้น
ค่ะกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทซับไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์พี่นุ้ยค่ะโอ้อันนี้พี่เปิดอะไรค้างไว้คะมาแล้วเซตก็ไม่ได้เปิดอะไรค้างเราก็ดูไปเรื่อยๆค่ะภาพกับตลาดก็จะเป็นเหมือนที่เราคุยกันนะครับหรือถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนะที่มีอยู่สองเรื่องนะในปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญเนี่ยนะมันไม่ได้ที่เฟดเดอรัลรีเซิร์ชจบไปแล้วล่ะมันก็ชัดเจนว่าที่กระทบก็คือขึ้นดอกเบี้ยปลายปีหน้านะแต่ที่ต้องเขาเก่งกันอยู่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีนะทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเพราะนั้นมันจะเกิดความผันผวนนะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เกิดทำให้เปลี่ยนแนวโน้มของตราสารอะไรต่างๆเลยนะฮะตราสารที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็คือกลุ่มหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะส่วนตัวของตราสารหนี้ที่ขึ้นมาอยู่บนแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการกระเพื่อมนะฮะเพื่อที่จะรอลงนะรอลงเมื่อมีการขึ้นดอกเบี้ยนะแต่จะไปต่ออีกเนี่ยมันก็ถ้าไปต่ออีกก็ยูคงติดลบแล้วล่ะนะครับคราวนี้มันก็จะมีคนที่เขาคาดว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยไอ้ขึ้นภาษีเนี่ยอาจจะมีการเงินไหลออกจากอเมริกาอันนี้เขาก็จะขายหุ้นมันจะทำให้ดาวโจนส์ผันผวนนะแต่ถ้ามองในแง่ของจริงๆแล้วเนี่ยการผันผวนก็เพื่อขึ้นต่อเพราะว่าตามนโยบายเนี่ยมันจะขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 28% นะฮะแต่ผลที่ออกมาตอนนี้ที่คุยกันมาจะเป็นพี่จำตัวเลขไม่ได้นะอาจจะอยู่ที่26 25อะไรเงี้ยนะซึ่งไม่ถึงว่าก็รับรู้มาแล้วตั้งแต่นโยบายเลือกตั้งใช่ไหมแต่ถ้ามีการขึ้นภาษีนิติบุคคลน้อยกว่าเดิมเนี่ยมันก็ในตลาดมันตีความว่าเป็นข่าวบวกนะแต่ตอนที่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยเราต้องดูการขึ้นภาษีเป็นเรื่องลบแน่นอนกับจะทำให้บริษัทในอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องมีกำไรลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะไปต้องเสียภาษีเยอะขึ้นนะครับสมัยทั้มเนี่ยลงมาเหลือ 20% นะครับจากพี่จำไม่ได้เหมือนกันเป็น30กว่าเนี่ยแล้วลงมาเยอะมากนะแต่เนื่องจากว่าก็จริงๆเขาไม่ต้องขึ้นก็ได้เพราะว่าฉีด QE เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ก็ทำตามมารยาทหน่อยนะให้คนอื่นเขาเห็นนะครับเอาว่าไปเก็บภาษีแล้วตังค์ไม่พอก็จะต้องพิมพ์ QE อยู่เหมือนเดิมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนในบ้านเราก็จะเป็นเรื่องของเราเห็นค่าเงินบาทอ่อนอันนี้แหละเป็นตัวที่มีการหวาดระแวงเกิดขึ้นแล้วล่ะเงินบาทอ่อนนะเพราะว่าก็กลัวว่าจะมีการอ่อนค่าของเงินบาทนะครับจะขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วดูบาทนะฮะคืออ่อนมาค่อนข้างที่จะชัดเจนครับประมาณจะชัดเจนนะก็เนื่องจากของการที่เรามีธุรกรรมที่ทำสุดยากเนี่ยเพื่อที่จะรอดนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน1 ล้านล้านนะอันเนี้ยมันจะเป็นผลจริงๆเป็นผลบวกนะฮะแต่ผลลบก็คือว่ามันจะต้องไปเพิ่มเพดานหนี้เพราะนี่เราเพดานหนี้สาธารณะมัน60นะค่ะอาจจะเพิ่มไป70 80อันเนี้ยตัวเลขอันเนี้ยก็เป็นตัวเลขที่เก่งครับนะพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอ่อนค่าของเงินบาทนะอีกอันหนึ่งที่มันน่าจะกระทบที่เขาคาดกันก็คือว่าเมื่อฉีดแค่1 ล้านล้านเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นมากค่ะนะครับแต่ตัวหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เงินไหลออกนี่ก็คือการลดดอกเบี้ยการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องมือสุดท้ายแล้วของประเทศเราเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันว่าเอาล่ะปัตทอมเนี่ยของเศรษฐกิจเนี่ยเกิดไปแล้วซึ่งมันก็สอดคล้องไงกับ GDP เราปีนี้อาจจะไม่โตเลยก็สอดคล้องนั้นเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือโบราณแต่เขาทันสมัยของเราเพราะเราพิมพ์ QE ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นเครื่องมือการเงินที่แบบโบราณมากสมัยนานแล้วเป็นเหมือนกับการลดดอกเบี้ย
ไอ้การลดไอ้ดอกเบี้ยนโยบายอย่างเงี้ยค่ะเออพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือโบราณมากจริงไม่มีเออมันไม่มีผลหรอกเออมันไม่มีผลมันไม่มีเพราะเราพิมพ์เงินไม่ได้ไงค่ะเออถ้าจริงๆถ้าเราอยากให้เงินอ่อนแล้วก็พิมพ์เงินเนี่ยเงินก็อ่อนนะพิมพ์เงินเข้าระบบเนี่ยที่เรียกว่า QE เนี่ยนะครับก็มันก็เราทำไม่ได้เออเอาไปซื้อนี่ซื้อนี่ของไอ้บริษัทที่มันในตลาดหุ้นที่มันไม่ดีนะฮะเออดีๆก็ไม่ต้องไปซื้อมั้งแต่เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ต้องทำเพราะว่าเรามีสภาพคล่องเยอะนะฮะมันไม่ได้มีการ default ของตัวหุ้นกู้เนี่ยมากมายนะครับมันไม่เหมือนปี40นั้นซึ่งเราไม่มีทุนสำรองเลยมี800ล้านตอนนี้มันยัง200,000กว่าล้านนะครับประเด็นเนี้ยมันทำให้แต่มันนิ่งหมดเลยนะมันนิ่งฮะหุ้นมันก็นิ่งฮะวันนี้เวลานิ่งนิ่งก็คือว่าเนื่องจากวันนี้ได้อิทธิพลจากน้ำมันเนี่ยมันขึ้นนะก็ดึงน้ำมันขึ้นถ้าเราดูพฤติกรรมตลาดนะแล้วก็มีการเอาหุ้นแลกขาดขึ้นนะครับแล้วก็ภาคการเงินเนี่ยก็จะมีขึ้นเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจจะเริ่มดีนะครับเราจะได้ยินเรื่องของการปล่อยสินเชื่อของแต่แข่งขันกันสูงมากสินเชื่อทะเบียนรถยนต์เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสินเชื่อที่เข้ามาอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงโซเชียลแบงกิ้งนะฮะปล่อยในอินเทอร์เน็ตมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับหลายเจ้ามากนะครับก็รายหนึ่งปล่อย 20,000 ต่อเบี้ย 25% อันนี้ก็จะมีผลขออนุญาตไปแล้ว 2-3 เจ้านะจากธนาคารค่ะพี่ก็เป็นสินเชื่อสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันนะฮะนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้วันนี้ก็มีพวกสวัสดิ์ตัวอะไรพวกนี้นะมันก็ขึ้นมาขึ้นมาไม่จริงว่าแต่ปล่อยสินเชื่อจะเกิดขึ้นได้อีกแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาระงับหมดเลยนะระงับการปล่อยแต่ช่วงนี้เขาก็มองว่าถ้าคุณใส่หนึ่งล้านล้านมาเนี่ยนะฉันจะปล่อยแล้วล่ะนะฮะเพราะคนน่าจะมีรายได้มาจ่ายฉันละเออน่าจะมีรายได้มาคืนน่ะคืนหรือไม่คืนไม่รู้อ่ะใครไปก่อนได้เปรียบใช่ไหมฮะค่ะพี่ใครไปก่อนได้เปรียบใครไปที่หลังเสียเปรียบนะฮะที่มันจะมาก่อนมันจะเป็นไอ้สินเชื่อทะเบียนรถสินเชื่อทะเบียนรถใช่ๆเพราะสินเชื่อทะเบียนรถมันไม่เหมือนเช่าซื้อน่ะมันให้เต็ม value นะฮะค่ะของสินราคาสินทรัพย์อ่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวของสินเชื่อของทะเบียนรถน่ะมันไม่ได้ให้เยอะเท่านั้นถือว่าเป็นการจำนำหรือโอนทะเบียนรถเนี่ยไม่ได้ให้เยอะนะไม่ได้ให้สัดส่วนขึ้นไปถึง 80% ของค่ารถยนต์นะมันเป็นสินเชื่อคนละประเภทนะครับก็อันเนี้ยมันก็จะทำให้วันเนี้ยอธิบายแค่วันนี้นะมันก็ก็เห็นตีกองกันมาตั้งหลายวันแล้วก็ประคองอยู่สำหรับเราแต่ถ้าเราจะเห็นซินติเมนต์ของเราเนี่ยมันก็มีซินติเมนต์เชิงบวกนะว่าถ้าเกิดอเมริกามันขึ้นภาษีจริงเนี่ยมันก็น่าจะมีเงินไหลออกนะอันนี้มันเป็นความคิดนะครับแต่พี่คิดว่าเขารู้หมดแล้วแหละเขาออกเขาก็ออกมาแล้วแหละถ้าเขาออกมาจากเราเขาก็วิ่งไปเวียดนามเขาคงไม่มาที่เราแหละอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็จะเป็นเรื่องที่เขาพูดเขาก็ไม่ได้แยกประเทศนะครับถ้าพูดพับแมคโครอ่ะเขาก็ไม่แยกประเทศนะครับพูดไปนะฮะพูดกันไปสำคัญก็คือตลาดเมื่อมันเป็นแบบนี้อยู่เราก็ต้องดูเทคนิคของเราไปนะครับเราไม่สนใจใครนะเพราะว่าถ้าเราเรื่องพวกนี้มาแล้วเราที่มันเป็นภาพใหญ่เขาไม่พูดกันบ่อยนะฮะเราก็ดูสั้นสุดเราก็ดูเนี่ยนะฮะมันเริ่มละวันเนี้ยเห็นไหมฮะมันเริ่มจะมีคอสลงมาละนะมีคอสลงมาละนะครับแล้วก็มันก็ไปแย่นิดนึงนะ1621.42อ่ะมีแย่ไปนิดนึง1620.58แล้วก็ได้กลับขึ้นมานะฮะแล้วก็พยายามยืนอยู่เหนือเนี่ยนะฮะอยู่เหนือไอ้ตรงไอ้1630.7เนี่ยนะครับค่ะวันนี้เมื่อเช้าก็เปิดโดดลงไปแล้วก็เล็ดกรอบมันก็เป็นกรอบแคบเนี่ยอันนี้กรอบแคบแต่การปรับฐานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จินตนาการว่าถ้ามันตับลงมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมันจะต้องลงแรงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับค่ะพี่คือมันยืนอยู่เฉยๆข้างบนนี่มันก็ลงนะครับส่วนในทางเฟรมที่มันดีก็คือทางเฟรมมันนะฮะมันไม่ดีก็คือแท่งเทียนมันเป็นโดจิมันแค่พักฐานนะแต่เดือนหน้าพักอีกไม่ได้นะเดือนหน้าห้ามพักนะครับอันยาตุลาเนี่ยเหรอคะ
โมเมนตัมเนี่ยมันก็บอกว่าขึ้นมาของเดือนเนี่ยมันก็โมเมนตัมมันก็หมดนะโมเมนตัมของที่ขึ้นมาในเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นตลาดมันก็จะมีกรอบไซด์เวย์ก็เราพูดกันคร่าวๆก็1650นะฮะกับ1530แล้วกัน1510นั้นเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นทางที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในรับสำคัญก็อยู่ที่1549 1550ในระยะเป็นเดือนๆนะฮะค่ะถ้าในระยะสัปดาห์แล้วการขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับ1636.5 แล้วในวีคนะฮะวีคที่แล้วก็ย้อนลงเนี่ยย้อนลงแบบเนี้ยเขาเรียกมันโอเวอร์แลปนะฮะโอเวอร์แลปมันก็อาจจะมองว่าอาจจะลงมากรอบล่างก็ได้นะฮะถ้าเป็นลงมากรอบล่างก็จะเป็นหุ้นอะไรลงอ่ะก็จะเป็นหุ้นใหญ่ลงใช่ไหมใหญ่ค่ะหุ้นใหญ่ที่มันเซนซิทีฟอ่ะนะครับก็จะหาตัวไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่แต่วันนี้หุ้นใหญ่ขึ้นก็เดลต้าก็สลับขึ้นสลับลงไม่ใช่เดลต้าลงนะครับคือในขบวนการเนี่ยเมื่อน้ำมันหรือว่ามันขึ้นได้เนี่ยนะครับเขาจะต้องรีบเอาตัวที่ทำเซ็ตลงนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นเดลต้าเนี่ยหรือว่าเป็นแมคโครนะฮะค่ะหรือเป็นดีทัชเนี่ยเขาต้องเอาลงฮะเขาตอนที่มันเป็น2ค่ายแล้วค่ายหนึ่งเนี่ยคือค่ายเดลต้าเนี่ยเขาพูดแล้วนะฮะค่ะเอาเดลต้าเนี่ยเขาพูดแล้วนะพูดออปชั่นแล้วนะฮะแต่ค่ายอีก2ค่ายเนี่ยนะฮะที่เป็นค่ายแมคโครกับอินทัชเนี่ยอันนี้เขายังไปคอออปชั่นอยู่ไงเพราะฉะนั้นน่ะมันคือหุ้น3ตัวเนี่ยมันอยู่คนละค่ายแล้วนะฮะของโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะอะของโต๊ะของโต๊ะอะโต๊ะต้องมีเครื่องมือควบคุมไงใช่ไหมเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันต้องมีเครื่องมือควบคุมนะบางทีเขาทุบกันเราตายมันทุกคนก็จะมีเครื่องมือควบคุมของเขาอะในการเล่นหุ้นใหญ่นะฮะซึ่งเขารู้แล้วอะว่ามันถ้าคุณคุมได้หุ้นไม่กี่ตัวเนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นคอลหรือพุทออปชั่นได้นะฮะคือหลายค่ายออกดีแต่มันอยู่เยอะไงถูกไหมออกไปแล้วลูกค้าตัวเองเจ๊งก็ไม่มีใครมาซื้อทุกบาทที่ลูกค้าซื้อก็คือกำไรใช่ไหมใช่ดีแต่ไม่อยู่เนี่ยคือกำไรของเขาเกือบทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมต้องเข้าใจนะครับว่าคุณกำลังซื้อพรีเมียมของการเล่นพวกนี้อยู่นะฮะพรีเมียมวันหนึ่งมันจะเหลือศูนย์ถูกไหมใช่ค่ะนั่นแหละก็ต้องเข้าใจด้วยว่าดีแต่ไม่อยู่กำลังเล่นอยู่กับอะไรนะมันเป็นออปชันประเภทหนึ่งซึ่งมันมีผลประโยชน์เยอะเขาต้องสู้กันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมค่ะแต่เราก็ต้องรู้ทันนะครับว่าเอาละมันเฮดจิ้งกันละฝั่งหนึ่งก็มีตัวฝั่งหนึ่งก็เป็นตัวครั้งนี้มันจะกลายเป็นมันก็จะกลายว่าจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้นะครับอย่ามารอบก่อนไอ้ค่ายที่เนี้ยไอ้ค่ายเดลต้าเนี่ยก็โดนทุบไปมีนาปีที่แล้วเลยนะฮะเพราะไม่มีเดลต้านั้นเนี่ยไม่มีเดลต้าไงใช่ไหมค่ะโดนทุบไปก็ขาดทุนหลายร้อยล้านเลยนะฮะบางทีลูกค้าขาดทุนแล้วจะไปเรียกคืนจากลูกค้ามันก็ใช้เวลาที่จะไปเรียกคืนนานนะมันไม่ใช่ดั่งใจถูกปะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับก็เป็นตลาดหนึ่งนะส่วนตัวเล็กตัวน้อยก็เมื่อเราต้องบอกก่อนนะครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันก็จะเล่นของมันแต่มันจะเล่นไม่แรงเพราะมันแรงมาแล้วแรงมาแล้วมันก็พักนะครับบางตัวก็มีลูกคุณเข้าตลาดก็ยืนรับยืนรับได้สวยก็กอดกระลากไปเอาตายเดี๋ยวนี้ลงไป20%ก็ธรรมชาติการจะเล่นรุ่นพวกนี้ก็ยอมรับความผันผวนให้ได้แล้วก็ต้องดูสต็อปลอสก็ไม่รู้ว่าหลุดสต็อปลอสก็ขายนะฮะใกล้ๆสต็อปลอสก็ซื้อนะครับมีตัวนึงที่เราเคยแนะนำไปก่อนนะครับก็คือ B ก็คือถ้าหลุดบาท2ตังก็ช็อตเกนพอร์ตนะต้องก็ไปดูที่92ตังใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการช็อตเกนพอร์ตสต็อปลอสมันอยู่ไกล0.85อะไรเนี่ยนะก็เป็นธรรมดานะหุ้นพวกนี้สต็อปลอสจะอยู่ไกลเสมออยู่ใกล้ค่ะเพราะนั้นเวลาซื้อใกล้ๆสต็อปลอสนะมันก็จะเป็นวิธีซื้อที่ถูกเพราะไปสต็อปลอสใกล้เนี่ยน้อยเนี่ยใช่ไหมจะไปไล่ซื้อมันก็จะเล่นหุ้นพวกนี้ไม่ได้นะก็อย่าไปไล่ซื้อนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคือถ้าเซ็ตมันลงมาถึงขนาดคนที่จะแก้ตัวหุ้นแก้ตัวเนี่ยอันเนี้ยไอ้หุ้นพวกนี้มันก็จะวิ่งต่อได้อีกนะให้พยายามหาตัวที่มันเป็นตัวหน้าที่มันยังเป็นสูงอยู่เป็นหนึ่งเนี้ยนะนะครับคือยังไม่ได้เริ่มขึ้นแรงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเซฟนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งสำหรับคนที่ยอมรับความผันผวนทั้งหลายนะก็เล่นก็ 10% ของพอร์ตการลงทุนตัวหนึ่งก็ไม่เกิน 1% ของพอร์ตการลงทุนแบบนี้ความเสียหายมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าวันนี้ก็มีฮะแต่มันก็เป็นหลายๆตัวที่ขึ้นมาก็มันก็ไม่ใช่ตัวนี้ในตัวนี้มาประมาณ EE ในพี่นิคุณ
ก็ไม่ได้เพิ่งมาอีเป็นโรงไฟฟ้าไม่ใช่ค่ะนึกไปดูว่าพี่ไม่ได้ผ่านพี่ดูแล้วสแกนพี่ไม่เจอค่ะก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ตลาดจะซึมแบบนี้พอที่เฟดก็มาเช้าก็เด้งช็อตถูกไหมครับอย่างที่บอกเมื่อวานนะขึ้นไปก็เด้งช็อตนะสต็อปล็อตมันเป็น 990.5 นะครับก็เด้งช็อตไปตอนนี้ก็ลงมากรอบล่างแล้วใช่ไหมค่ะถ้าคุณมาช็อตแถวนี้คุณก็อาจจะโดนใช่ป่ะมันอาจจะโดนนะอาจจะโดนก็ได้นะก็แต่ถ้าถามว่าทีเฟกฝั่งไหนได้เปรียบนะฮะก็บอกว่าฝั่งช็อตได้เปรียบในระยะยาวก็มองว่าก็น่าจะหลุดนะก็คือไม่ถือว่าการที่เราพูดตามภาษาเทคนิคก็คือการเห็น1620ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นต่ำกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็เราควรจะเห็นทีเฟกที่ต่ำกว่า970นะใช่ไหมอันนี้พูดระบบแล้วนะเราพูดระบบแล้วนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอย่างอื่นแล้วเราพูดถึงระบบพอมาถึงทีเฟกปั๊บเนี่ยเราไม่ถึงสมองโล่งรับรู้เรื่องอะไรมาไม่รู้อะสมองโล่งอเมริกาจะเป็นไงไทยจะขึ้นภาษีอะไรเบี้ยไม่เกี่ยวนะฮะทำตามระบบเพราะว่ามันไม่ทันการมาคิดเรื่องมันมีผลฮะแต่มันไม่ทันกับการที่จะโปรเทคตัวเองหรือทำรายการนะฮะมันก็ต้องดูตามระบบนะครับว่าโอเคนะมันก็เป็นตามที่บอกนะที่บอกว่าทำไมบอกว่าช็อตได้เปรียบก็นี่ไงตอนนี้ลองได้เปรียบถูกไหมเนี่ยลองได้เปรียบตรงนี้นะครับเริ่มได้เปรียบในวันนี้เราดูดีๆนะครับลองเริ่มได้เปรียบในวันนี้ใช่ไหมขึ้นไปที่919ใช่ไหมก็ไม่ได้ไม่ถึงว่ามันจะลงมา905ไม่ได้14จุดตอนนี้คำพูดตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้ช็อตมันได้เปรียบเพราะก็ดูในระบบเดียวกันก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้ลองได้เปรียบอ่ะมันเป็นแบบนี้ช็อตก็ต้องได้เปรียบสิค่ะภาพก็เหมือนกันนะฮะภาพก็เหมือนกันว่าอ๋อนี่ไงที่ลองตรงนี้ได้เปรียบเพราะว่ามันปะท็อปไงใช่ไหมแล้วมันยกไงใช่ไหมครับครับพี่อันนี้ก็คือยกไม่ได้ไงใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณกดลงอ่ะกดลงเนี้ยก็ต้องบอกว่าช็อตได้เปรียบประเด็นก็คือช็อตตรงไหนประเด็นค่ะเด้งช็อตอยู่ที่ใจใครใจมันตั้งสต็อปล็อกเอาเองเมื่อเช้าก็คือเด้งช็อตเวลาช็อตผ่านไปแล้วนะฮะมีคนถามดิพี่แล้วบ่ายจะขึ้นไหมก็ต้องไปศึกษาเอาเองบ่ายจะขึ้นไหมเพราะว่าตลาดยังไม่ได้ตัดสินนะฮะในระยะสั้นๆนะว่ามันจะต้องลงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นทีเฟกก็ต้องเข้าใจขบวนการในส่วนนี้ว่าถ้าช็อตมาแล้วเนี่ยถือได้นะฮะโหแต่ก็เสียดายนะเมื่อวานขึ้นไป986ช็อตมา995 994โอ้ยหายไปตั้ง10อ่ะตอนนี้เริ่มเอาแล้วถือดีกว่าได้ไป20ก็ถือดีกว่านะฮะอันนี้เป็นกระบวนการที่ทุกคนต้องไปจัดการกันเองว่าจะสั้นกลางยาวไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวกับใครเลยเกี่ยวกับเราเลยนะค่ะพี่แต่จะเอาอะไรเอาให้แน่ถ้าจะถือจะข้างบนเอาให้แน่สต็อปล็อตก็คือ1002เอาให้แน่นะฮะเอาให้แน่นะฮะถ้าจะสั้นให้แน่ก็คือว่าเด้งช็อตเป็นไหมย่อลองเป็นไหมย่อไปแล้ว971แล้วหลุดนะฮะทนได้2ชั่วโมงไหมนะครับหรือว่าตื่นเต้นนะฮะย่อก็คือแนวรับลองแล้วหลุดก็ต้องกลับขาใช่ไหมค่ะแล้วช็อตเลยแล้วทำเป็นไหมอันนี้คือใครจะไปบอกไม่ทันมันเป็นที่การเทรดจะละคนแผนเทรดเองกำลังพูดความจริงให้ทุกคนฟังว่าเทรดเดอร์เนี่ยถ้าอยากฟังคนอื่นอยู่นะคุณเป็นแมงเม่าคุณไม่ใช่เทรดเดอร์คุณแค่อยากได้ก็อย่าเล่นเยอะสุดท้ายมันเสียหมดนะทองก็เหมือนกันนะครับถ้ามองนี้เราก็บอกว่าช็อตได้เปรียบระยะยาวนะเพราะการขึ้นมาตรงนี้แล้วคุณไม่สามารถชนะตรงนี้ได้อะใช่ไหมครับแต่ในแถวเนี้ยฮะมันก็เป็นไซเวนในกรอบเล็กตรงนี้ก็คือ1830นะฮะค่ะกับแถวๆนี้ก็คือ16นะฮะก็จะเป็น1762ฮะมันก็ไซเวนอยู่ประมาณสัก70จุดนะครับ70จุดถ้าดูลักษณะนี้ก็คือโอกาสที่จะลงมาข้างล่างเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดได้ก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนถูกมั้ยครับเพราะว่าไอ้นี่มันก็ลงไอ้นี่มันก็เริ่มลงมีแต่ไอ้นี่แหละมันยังเด้งได้อยู่ถูกไหมฮะมันเด้งได้อยู่ก็ประมาณ10เหรียญ20เหรียญอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ข่าวที่เล่นกลางคืนถ้าเราไม่ตกใจ
ระบบช็อตก็คือมันก็ต้องช็อตมาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าแย่สุดก็หลุด1808ละช็อตมาแล้วอะนะฮะตามระบบคือหลุดสต็อปลอสเนี่ยก็ช็อตมาแล้วนะฮะก็ถือไปแล้วถ้ามัน1824 1826ก็สต็อปลอสไปใช่ป่ะคือมันต้องทำตามระบบมันเรียกพูดถึงระบบไงมันก็ไม่จะไปพูดถึงว่าเมย์จะอาจะขึ้นดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นฮะแต่พูดถึงเทรนด์ก็บอกว่าทอมันเทรนด์มันเป็นมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นเราก็ไม่ได้ดูระยะเราก็กดไปดูนะฮะเนี่ยครับเนี่ยมันก็มาดูทางเทรนด์ใหญ่ๆมันก็จะเห็นเองว่าทองทำไมเขาถึงบอกว่านะฮะมันนะครับเราจะเห็นว่านะครับอันนี้มันไม่เห็นเดี๋ยวกดลงมาให้เห็นนะฮะใช่ค่ะก็คือแบบนี้มันบอกว่าเนี่ยเฮ้ยไอ้อย่างนี้มันลงนะมันมีโอกาสลงมากนะนะแต่ถ้าเราไปดูบิตคอยเฮ้ยมันยังขึ้นนะเห็นไหมมันต่างกันไงมันคนละขาไงแต่เป็นคนละขาไงค่ะพี่แต่อันนี้มันเป็นการมองแบบว่าเฮ้ยบิตคอยจะไปแสนเหรียญมันไม่ได้มองสั้นไงมองเทรนด์แต่มันบอกว่าไอ้ที่ขึ้นมาจากเนี้ยค่ะแต่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันยังขึ้นต่อมันยังไม่จบเข้าใจไหมมันยังไปขึ้นอยู่นะฮะค่ะพี่แต่ก็ไม่ยังไม่ถึงว่าบิตคอยน์เนี่ยนะฮะมันจะไม่ลงมา 30,000 แต่มันก็อยู่ในแพทเทิร์นของการขึ้นนะครับแต่ถ้าเราดูไปแล้วเอ้ามันเริ่มติดตัดปกติยังไม่ตัดหรอกถ้ามันตัดบิตคอยน์เราจะมีจุดอ่อนที่เรื่องมันนิดนึงเราไม่รู้ไซเคิลนะฮะไซเคิลมันอาจจะเป็นอีก123ปีก็ได้นะโอเคขอเข้าอ่ะยาวขนาดนั้นใช่ใช่ก็เราจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีคนเข้ามาใช้สกุลเงินบิตคอยน์เป็นสกุลเงินของประเทศหลายๆประเทศที่ค่าเงินอ่อนนะฮะที่ไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศหรือถูกอเมริกาลังแกอะไรเงี้ยนะแซงชั่นอะไรพวกนี้เขาก็ต้องมีสกุลเงินที่มาใช้อ่ะนะฮะถึงแม้ว่ามันจะผันผวนแต่มันก็คงไม่ได้เฟ้อเหมือนกับเงินสกุลของเขาอ่ะใช่ไหมเพราะเงินสกุลของเขาบางทีปีนึงมันเฟ้อ100%เนี้ยแต่บิตคอยน์มันไม่มีหรอกที่มันจะอ่อนค่าไป100%อะไรมันไม่มีไงมันก็เขาเลือกในสิ่งที่มันดีกว่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้ามานะครับเพราะนั้นไอ้ตัวทองคำเนี่ยถ้าดูแบบนี้ก็คือภาพยาวๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลงได้มากกว่าขึ้นแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่ได้บอกว่ามันปิดฐานลงไงในเมื่อกี้มันก็แค่ปรับฐานนะแต่คุณจะรอให้ MACD มันมาตัดศูนย์เหรอถ้ารอให้ตัดศูนย์เนี่ยมันก็คงจะไปราคามันคงจะไปไกลแล้วล่ะใช่ไหมค่ะไอ้สองอันนี้อย่าไปพันกันนะว่าถ้า MACD ลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วราคาจะลงกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่เกี่ยวกันนะฮะอาจจะยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะมันอาจจะยืนอยู่ต่ำสุดมันอาจจะเป็น1,600ก็ได้1,500ก็ได้นะไม่ใช่เป็นดิวโลนะไม่เป็นดิวโลแต่มันเริ่มบอกเรามาเยอะแล้วล่ะว่าอันนี้เป็นขึ้นสี่ใหญ่ค่ะพี่ขึ้นสี่ใหญ่ไม่ถึงสี่ใหญ่ที่ขึ้นมาจาก300 เหรียญนะไม่สี่ที่ขึ้นจาก1,200นะค่ะคือสี่ที่ขึ้นมาจาก100 เหรียญเลยจาก100 เหรียญนะมันเป็นสี่ใหญ่แล้วมันเป็น B แล้วก็กำลังจะทำสี่ซึ่งพวกนี้มันจะเป็นรันนิ่งมันจะไม่ลงเยอะนะครับมันไม่ใช่สี่คือที่มันขึ้นมาจาก1,001ขึ้นมา2,074นะมันเป็น B แล้วก็กำลังทำสี่นะฮะเป็นเรื่องทองเนี่ยมันก็มีโอกาสมันต้องเรียกว่าสี่มันเป็นไซด์เวย์สี่ใหญ่เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ครับเพราะนั้นมันก็น่าจะมีการวิ่งในกรอบของมันนะครับข้างล่างอาจจะอีก200 เหรียญ300 เหรียญหลังจากปรับฐานเสร็จแล้วรอบหน้าไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะขึ้นไปทำนิวไฮสูงกว่า2,074นะเพราะนั้นใครที่ถือทองคำแท่งมาจากระดับราคาข้างล่างก็ถือต่อไปแต่ถ้าใครเทรดฟิวเจอร์ตอนนี้มันนิ่งก็ต้องเฝ้ามันนิ่งไงมันนิ่งก็คือเดี๋ยวมันจะต้องบอกทางว่าจะไปทางไหนใช่ป่ะค่ะประมาณนี้ก็จะก็ดูไปก็ดูประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันยากไหมมันยากตรงที่เราเลือกว่าจะเอาสั้นกลางยาวไงใช่ค่ะเหมือนพี่ท่านเนี้ยถามว่าคนถือยาวรอบใหญ่ต้องทนการลง 20-30% ของหุ้นก็แล้วคนถือยาวต้องซับล็อตตามคอนเทนต์ตัวอันนี้ถ้าหุ้นใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ 20% จากจุดสูงสุดเนี่ยไม่ใช่จุดที่เราถือนะที่เป็นการตัดสินว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงค่ะนะครับแล้วเขาจะตัดสินว่าเป็นขาลงเนี่ยเขาก็จะขายตามระบบนะแต่ถ้าคุณเป็นหุ้นเล็กเนี่ยบางทีถ้าคุณเล่นหุ้นเล็กเนี่ยลง 50% นะก็ยังอยู่ในขาขึ้นได้อยู่นะ
เพราะว่าเวลามันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นแบบว่ามันขึ้น 100% ได้ใน3วันมันก็ลง 50% ได้ใน3วันรายละเอียดมันแยกย่อยมากคือเทคนิคมันไม่สามารถใช้แบบทั่วไปอันนี้คือทำให้เกิดความแตกต่างของคนที่ขยันแบ็คเทสนะครับแล้วเข้าใจว่ามันก็คือไซเคิลนั่นเองมันคือไซเคิลของหุ้นแต่ละตัวแต่ละธุรกิจเนี่ยมันไม่เท่ากันมันทำให้การใช้เทคนิคกับหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างต้องละเอียดอ่อนค่ะพี่ไม่งั้นก็ใช้เพนเพนใช้เป็นเพนก็ดูสต็อปลอสอย่างเดียวพูดอะไรก็สต็อปลอสเหมือนกันถ้าหลุดจุดก็จะลงเหมือนกันหลุดก็ลงเหมือนกันค่ะอย่าไปสับสนเรื่องพื้นฐานเพราะพื้นฐานต้องตัดสินตั้งแต่แรกแล้วว่าพูดเรามีพื้นฐานไหมพื้นฐานประเภทไหนมีหรือไม่มีก่อนพอหรือว่าแม่งไม่มีพื้นฐานแล้วแม่งเน่าหรือมันปั่นเนี่ยมันแยกให้ออกก่อนนะหรือมันแค่เก็งกำไรเป็นเก็งกำไรหรือเป็นกึ่งพื้นฐานกึ่งเก็งกำไรหรือกึ่งกำไรแบบพื้นฐานอย่างหุ้นน้ำมันเนี่ยก็เรียกมันเป็นพื้นฐานนะมีการลงทุนอะไรเยอะนะแต่ราคาไม่ได้เป็นไปตามกำไรคำว่าหุ้นพื้นฐานนี่ถือว่าราคามันเป็นไปตามกำไรเกิดของมันที่เกิดขึ้นมานะที่เรียกว่า valuation นะแต่คุณเอา valuation ไปตัดสินกับหุ้นที่เป็นหุ้นน้ำมันพวกนี้มันเป็นไซเคิลนะคือมันเก็งกำไรไม่ถึงว่ามันขึ้นหมดลงหมดอ่ะนะครับเดี๋ยวเมื่อมันยืนยันว่ากลุ่มน้ำมันมันเป็นขาลงระยะยาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเลยมันก็ยืนยันนะครับมันก็จะต้องใช้อีกแบบนึงมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าเรามีหุ้นน้ำมันอยู่ตอนนี้ก็คือเราก็คิดว่าเราก็ถ้าเราจะอยู่กับมันเราก็เล่นรอบเอาใช่เราเล่นรอบเอาแค่นั้นเองนะครับส่วนผู้มีข่าวแล้วก็ข่าวเมื่อเช้าก็มีหุ้นบางตัวมีข่าวหุ้นเอ็กซ์ก็มีข่าวเราก็ขายค่ะพี่เมื่อวานขึ้นมาข่าวขายข่าวก็ขายเมื่อเช้าก็มีตัวหนึ่งได้ลงไฟฟ้าเวียดนาม 2,000 เมกะวัตต์กูขายใจมึงอะไปก่อนแล้วมากูขายมึงสนไม่ว่าพูดอะไรมีข่าวมาขายอะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเจมาร์มันไม่ใช่ข่าวนะมันข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนมันมีเงินเข้าแต่ข่าวแบบว่าฉันจะไปขยายงานนี้ฉันจะขยายนี้มีตังค์ยังไงเคยทำได้หรือล่ะในอดีตนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูต่อว่าแพทเทิร์นของพุทธเป็นยังไงมันค่อนข้างอยากอุ้ยเลยก็เยอะเลยค่ะอ๋อเพลินเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อนี่เอาใจไปเลยดีกว่าพี่ทวนค่ะสัก5นาทีนะได้เลยค่ะช่วงนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากพี่นิพนธ์นะคะเป็นพี่ที่คุยทีไรเนี่ยได้ข้อมูลความรู้แล้วก็จะเพลินไปเสมอๆเลยนะสำหรับคำแนะนำจากพี่นิพนธ์นะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็สำหรับพี่นักลงทุนนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้ในส่วนของหลักสูตรพี่นิพนธ์นะคะหัวตูด powerful จ้ากลับมาแล้วนะคะหลักสูตรนี้2วันเต็มๆนะคะใครสนใจสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะจะมีการเรียนกันในวันเสาร์และอาทิตย์ที่30 31ตุลาคมนี้ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามทีมงานได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงสำหรับพี่ๆที่สนใจที่จะลงทุนในตัว DW อ่ะนี่ก็เข้าไปดูได้เช่นเดียวกันนะคะในเว็บไซต์ www.jpmorgandw41.com นะคะเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่มีให้กับรายการด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ